สวัสดีครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับมีเพื่อนๆ นะครับถามเข้ามานะครับว่าเอ๊อยากจะให้คุณตู่เนี่ยนะครับเล่าถึงประสบการณ์นะครับในการที่จะใช้แนวคิดซัพพลายเชนนะครับในธุรกิจต่างๆหน่อยนะครับขอเป็นตัวอย่างสักตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพนะครับว่าไอ้ซัพพลายเชนเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงนะเพราะว่าเวลาไปเปิดเทคบุ๊กเนี่ยมีแต่ภาษาอังกฤษเต็มไปหมดมีแต่ตัวเลขเต็มไปหมดนะเห็นแล้วก็ไม่อยากเรียนไม่อยากอ่านแล้วนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เพื่อนๆแล้วก็น้องๆ นะครับในระดับปริญญาตรีมักจะถามเข้ามานะครับผมขออนุญาตนะครับในการเล่านะครับประสบการณ์นะครับของผมในอดีตนะครับที่เขาเรียกว่าบังเอิญนะครับได้ไปทำงานในโรงงานแห่งหนึ่งนะครับในโรงงานแห่งหนึ่งนะครับผมขออนุญาตนะครับบอกชนิดของสินค้านิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ขอเอ่ยชื่อยี่ห้อนะเป็นกางเกงยีนยี่ห้อหนึ่งก็แล้วกันนะครับกางเกงยีนยี่ห้อนี้นะครับเขามีปัญหานะครับว่าตัวสต็อกเขาเนี่ยมันเยอะมากนะครับแล้วทุกๆปีนะครับเขาก็ต้องมาทำการเคลียร์แลนด์เซลมาลดราคาใช่ไหมครับทำให้เขาเรียกว่ารายได้ที่เขาพึงได้นะครับแทนที่เขาจะได้ราคาที่ค่อนข้างดีก็กลายเป็นว่าต้องมาเคลียร์แลนด์เซลนะครับกางเกงราคาก็จะถูกลงมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าถือต่อไปเขาจะมีต้นทุนในการถือครองนะครับไม่มีที่เอาไว้จัดเก็บกางเกงยีนแล้วนะครับอันนี้ก็คือปัญหาเบื้องต้นนะครับที่ผมได้รับทราบมานะครับเอาแล้วมีปัญหาแล้วยังไงนะครับมีปัญหาแล้วยังไงก็อยู่ได้ไหมล่ะก็อยู่ได้นะแต่ว่าคลังมันเต็มมันไม่มีที่จะเก็บกางเกงยีนแล้วนะครับถ้าเราแก้ปัญหาแบบตรงไปตรงมาก็คือว่าก็ถ้ากางเกงยีนมันเต็มก็ไปหาคลังสินค้าเพิ่มไงได้ไหมเอาก็คิดแบบตรงไปตรงมาใช่ไหมคำตอบก็คือได้แต่มันจะจบสิ้นเมื่อไหร่จะต้องมีคลังสินค้าสักกี่คลังนะเพื่อที่จะมารองรับนะครับมีแบบเป็นร้อยๆคลังเลยไหมก็ได้แต่คำถามถัดไปก็คือแล้วต้นทุนล่ะครั้งหนึ่งครั้งเนี่ยมูลค่าเป็นร้อยล้านนะครับแล้วไหนจะมีตัวระบบนะครับต่างๆระบบดับเพลิงนะครับมูลค่าก็หลายสิบล้านนะครับต้นทุนของคนที่บริหารครั้งอีกนะครับในแต่ละเดือนก็ต้องจ่ายเงินเดือนเขานะครับต้นทุนสูงไหมครั้งเนี่ยสูงแล้วยังจะคิดผลิตกางเกงสต็อกไปนะครับเพื่อนะครับคือผลิตเผื่อขายเนี่ยไปถึงอีกสักกี่ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราคิดเล่นๆก็คือว่าถ้าคลังไม่พอก็เพิ่มคลังเนี่ยโดยไอเดียก็คิดเล่นๆได้นะครับแต่ในชีวิตจริงเนี่ยมันมีต้นทุนสูงเราทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเลือกที่ดีนะครับคืออะไรเราก็ควรจะมีสินค้าคือกางเกงยีนเนี่ยมันเพียงพอกับความต้องการของลูกค้านะครับอย่างพอดิบพอดีนะครับอย่างพอดิบพอดีอันนี้ก็คืออุดมคตินะคำว่าพอดิบพอดีคือลูกค้าซื้อ100เรามี100พอดีเป๊ะนะพอดีเป๊ะเลยแต่ในชีวิตจริงเนี่ยนะระหว่างลูกค้าเดินไปแล้วเรามีกางเกงยีนนะครับลูกค้าซื้อเราได้กำไรหรือว่าลูกค้าเดินไปแล้วเราไม่มีกางเกงยีนเราก็ไม่ได้อะไรสักอย่างนึงแล้วก็ลูกค้ารู้สึกว่าร้านเนี้ยมาทีไรก็ไม่มีกางเกงยีนสักทีนึงหรือว่ายี่ห้อเนี้ย มักจะมีปัญหาว่ามาแล้วก็ไม่มีกางเกงยีนตลอดไปยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับสุดท้ายเนี่ยเสียธุรกิจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงอ่ะถ้าลูกค้าไปที่สาขานะครับ
ของร้านกางเกงยีนแล้วเนี่ยเขาก็ควรจะได้กางเกงยีนที่เขาต้องการไซส์ที่ต้องการสีที่เขาต้องการถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายนะครับนโยบายเรื่องของตัวคงคลังเนี่ยสำคัญมากนะครับบางกิจการเนี่ยบอกว่าผลิตเท่าที่ลูกค้าต้องการบางครั้งลูกค้าเนี่ยเขารอนิดหน่อยถ้าไม่มีสินค้ารอนิดหน่อยเขารอได้เช่นรถยนต์นะครับคุณไปโชว์รูมสิคุณไปวันนี้กำเงินไปแล้วคุณอาจจะไม่ได้รถในวันนั้นนะหรือถ้าฟลุกเนี่ยเซลล์เขาจะไปเอาเรียกว่ารถจากสาขาอื่นมาให้คุณที่ลูกค้าเขายกเลิกออเดอร์อันนี้เกิดขึ้นได้แต่โดยทั่วๆไปนะครับเวลาเราซื้อรถยนต์คันหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็จะมีระยะเวลาสักเดือนหรือว่า2เดือนในการที่รอรถยนต์คันนั้นใช่ไหมเพราะว่าต้นทุนในการถือครองตัวสต็อกมันสูงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกางเกงยีนล่ะมันต่างกันต้นทุนไม่ได้สูงเหมือนรถยนต์ใช่ไหมครับแล้วกำไรที่เราจะได้จากลูกค้าเนี่ยถ้าเทียบกับต้นทุนของการถือครองแล้วเนี่ยมันไม่ได้สูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายนะครับก็อาจจะแตกต่างกันนะครับอย่าไปคิดแบบโอ้โหตามทฤษฎีนะว่าแบบโอ้โหมันจะต้อง just in time อย่างเดียวนะเขาดูตัวเลขทางธุรกิจครับคุณ just in time อ่ะคุณไปนู่นเลยคุณไปโรงงานรถยนต์นะครับแต่บางธุรกิจเนี่ยเขามีการสต็อกครับนะไม่ใช่ว่ามีออเดอร์มีดีมานด์เกิดขึ้นก่อนถึงจะเริ่มผลิตไม่ใช่บางอย่างเขาผลิตเขาพยากรณ์เขาผลิตล่วงหน้านะครับแล้วความแม่นยำอ่ะมากน้อยเนี่ยเราก็ไปดูกันตรงนั้นนะครับถ้าจะต้องขายเคลนเซลกำไรน้อยหน่อยนี่คือบริหารสินค้าคงคลังที่มันเกินจากความต้องการถ้าสินค้าคงคลังน้อยกว่าคือไม่มีของขายกำไรที่หายไปเยอะกว่าเพราะนั้นเนี่ยเขายอมสต็อกนะเพราะนั้นเนี่ยคำถามถัดไปคือเพิ่มคลังไม่ได้แล้ววางแผนการผลิตนะครับให้มันเพียงพอกับความต้องการนะครับอ้าวแล้วยังไงต่อล่ะมันก็ดูง่ายนี่นะบริหารคงคลังของโรงงานเกงยินก็ดูง่ายนี่ใช่ครับมันดูง่ายถ้าไม่คิดอะไรมากก็ผลิตสต็อกไปอะครับใช่ไหมเอาแบบง่ายเลยก็ผลิตเยอะๆนะครับมีกางเกงแน่นอนแต่มันทำไม่ได้อย่างนั้นคลังมันเต็มนะครับสิ่งที่เราต้องทำถัดไปก็คือว่าทำอย่างไรเราจะพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำเป็นไงพยากรณ์อย่างแม่นยำใช่ไหมแล้วจะพยากรณ์ยังไงจะเอาตัวเลขไหนมาพยากรณ์นะแล้วมันจะแม่นยำเนี่ยมันคำว่าแม่นยำเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นเนี่ยคำว่าแม่นยำของผมเนี่ยนะตามนิยามที่นี่เขาให้ไว้นะครับกิจการเนี่ยไอ้ 20% เขาก็เรียกแม่นละนะคือผิดพลาดเนี่ยบวกลบนะครับ 20%แต่เขาอยากจะให้ผิดพลาดไปทางมีเกินมากกว่ามีตัวสต็อกเกินมากกว่านะจะได้ไม่เสียโอกาสในการขายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนิยามชัดนะ 20% คือแม่นนะถ้าเกิน20เรียกว่าไม่แม่นนะทีนี้คำถามถัดไปจะเอาตัวเลขเอาข้อมูลที่ไหนมาพยากรณ์แล้วในอดีตก็ใช้ตัวเลขไม่ใช่เหรอนะก็ใช้ตัวเลขพยากรณ์นะทำไมมันไม่แม่นอ่ะไอวิชาสถิติก็เรียนที่เดียวกันน่ะนะหนังสือเล่มเดียวกันทำไมพยากรณ์ไม่แม่นนะคำตอบก็คือไอตัวเลขที่ได้มาเนี่ยแหล่งข้อมูลจังหวะนะครับในการบันทึกนะครับวิธีในการลงข้อมูลมันต่างกันนะครับร้านค้าแห่งนี้นะครับโรงงานแห่งนี้เขามีร้านค้าเนี่ยประมาณ700สาขาทั่วประเทศ700สาขาทั่วประเทศเวลาเขานะครับบันทึกเนี่ยเขาบันทึกในระบบที่มันไม่ได้เชื่อมโยงกันมันจะมาเชื่อมกันเนี่ยตอนกลางคืนนะครับระหว่างวันเนี่ยเราจะมองไม่เห็นเลยนะครับว่าสาขาไหนเนี่ย
ขายไปได้เท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่สต็อกลงมาเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างวันเนี่ยเราเหมือนตาบอดเลยอะแล้วระหว่างวันเราก็ทำการวางแผนการผลิตใช่ไหมถ้าระหว่างวันเราวางแผนการผลิตบนพื้นฐานของข้อมูลของเมื่อวานเป็นไงมันจะแม่นไหมมันไม่มีทางแม่นอยู่แล้วนะครับสมมตินะครับยกตัวอย่างง่ายๆว่าไอ้ความรวดเร็วทันสมัยของข้อมูลมันกระทบอย่างไรนะครับผมถามจริงเวลาเพื่อนๆไปอัพบุ๊กแบงค์ใช่ป่ะนะไปอัพเมื่อเดือนที่แล้วนะครับตอนนี้ไม่รู้เลยว่าเงินของตัวเองอ่ะมีในบุ๊กแบงค์นั้นอ่ะเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าอัพล่าสุดคือเมื่อเดือนที่แล้วนะครับวันดีคืนดีนะครับไปซื้อของแล้วก็ไปรูดบัตรเดบิตอ้าวค้นพบว่าเงินไม่พออ่าเป็นไงเคยเกิดเหตุการณ์นี้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสดใหม่ของข้อมูลการอัปเดตข้อมูลที่ล่าสุดเนี่ยมันจะทำให้เราคิดแล้วก็ตัดสินใจได้อย่างแม่นยำนะครับเช่นเงินตอนนี้มันจะเหลือแค่หมื่นเดียวละนะครับแต่เราไปซื้อมือถือนะครับในราคา 15,000 บาทนะครับพอไปรูดบัตรปั๊บพนักงานก็จะแจ้งว่าเงินไม่เพียงพอนะครับเป็นไงอายเขาไหมอายมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเพื่อนๆนะครับรู้ว่าเงินในบัญชีเนี่ยล่าสุดเนี่ยเหลืออยู่เท่าไหร่เพื่อนๆก็จะวางแผนได้แม่นยำมากขึ้นใช่ไหมครับเหมือนกันการวางแผนซัพพลายเชนก็เหมือนกันหากเรารู้ว่าสต็อกหน้าร้านแต่ละ SKU เหลือเท่าไหร่นะครับเหลือน้อยก็ทำการผลิตซะเหลือมากก็อย่าไปเพิ่มการผลิตเข้าไปเดี๋ยวมันจะเป็นสต็อกบวมนะครับความสดใหม่ความทันสมัยของข้อมูลสำคัญมากในการบริหารเรื่องซัพพลายเชนนะครับรวมทั้งตัวเลขนะครับหากเรามีซัพพลายเออร์แล้วเขายินยอมที่จะแชร์ตัวเลขว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับมีผ้านะครับในซัพพลายเออร์แต่ละรุ่นเนี่ยมีแต่ละรุ่นจำนวนเท่าไหร่ตัวเลขเนี่ย up to date เป็นปัจจุบันเราสามารถวางแผนการผลิตได้อย่างแม่นยำแต่หากซัพพลายเออร์เขาไม่ยินยอมนะครับที่จะแชร์ตัวเลขเหล่านี้เป็นไงครับเราก็ต้องซื้อผ้ามาสต็อกไว้ในโรงงานเราใช่ไหมแทนที่เราจะอยากได้เท่าไหร่เราก็สั่งจากซัพพลายเออร์แต่กลายเป็นว่าเราต้องมาซื้อสต็อกไว้เพื่อความอุ่นใจนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอ้โรงงานที่เขาขายผ้าให้กับเราเนี่ยนะเขาไม่ยอมบอกตัวเลขอ่ะว่าเขามีผ้าแต่ละเบอร์จำนวนเท่าไหร่นะครับเวลาเราจะเรียกใช้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเรียกใช้ได้ไหม lead time ในการเรียกใช้อ่ะกี่ชั่วโมงกี่วันเพราะฉะนั้นเนี่ยอุ่นใจก็คือซื้อมาตุนไว้ก็แล้วกันนะครับพอซื้อมาตุนไว้เป็นไงมีต้นทุนไหมมีต้นทุนแต่ถ้าผ้าล็อตนั้นๆเนี่ยยังอยู่กับซัพพลายเออร์เนี่ยหากเราไม่ซื้อเนี่ยกางเกงยีนส์ยี่ห้ออื่นเขาซื้อไปใช้เนี่ยซัพพลายเออร์เขาก็ยังขายได้ใช่ไหมครับแต่เมื่อไหร่ผ้าเข้ามาในโรงงานของยี่ห้อเราแล้วเราใช้ไม่หมดเราไปขายให้กับคู่แข่งได้ไหมเอ้ยเธอเราใช้ผ้ารุ่นนี้ไม่หมดอ่ะเธอเอาไปใช้หน่อยได้ไหมโอ้เป็นคู่แข่งกันใช่ไหมไม่ได้หรอกนะเออแต่ถ้าทําได้จริงๆนะก็แบบสุดยอดมากนะครับคือการแชร์ข้อมูลระหว่างกันในเชนเนี่ยมันมีความสำคัญมากเลยมันช่วยลดสต็อกนะครับระหว่างกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นภาพมั้ยครับว่าการกรอกตัวเลขข้อมูลที่มันอัปทูเดตนะครับยังไม่พอนะการกรอกเนี่ยก็ยังมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะครับเช่นขายกางเกงยีนรุ่น A นะครับไป2ตัว1เขาเรียกว่า L32 รุ่น A ขายไป2ตัวนะครับเวลาเราบันทึกเราต้องบันทึกยังไงนะตามทฤษฎีก็บันทึกว่าในสต็อกลดลง2ตัวใช่ไหมต้องไปตัดสต็อก
ถูกไหมครับสต็อกจะลดลงใช่ไหมแต่ในชีวิตจริงเป็นไงในชีวิตจริงเนี่ยขายก็ขายไปนะตัดสต็อกหน้าร้านหรือไม่ไม่รู้นะว่างๆเดี๋ยวไปตัดให้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขสต็อกหน้าร้านเนี่ยอาจจะเพี้ยนอาจจะมีการอัปเดตสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับต่างกับยอดขายนะยอดขายเนี่ยอาจจะสิ้นวันก็รู้แต่ตัวเลขสต็อกหน้าร้านเนี่ยอาจจะดีเลย์ไปนะครับ7วันนะครับ